ส่วนข่าวคราวจากทางสำนักงานกรอตอว,วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมีการออกประกับคำเตือนให้ผู้ถือหุ้นนะครับของทาง TNL ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงกรณีการเสนอขายหุ้นแบบ P/P นะครับในหุ้นของตัวเองให้กับทาง BTS ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเนี่ยมีการออกมาระบุนะครับว่าแนวทางการเสนอราคาขายนั้นไม่เหมาะสมครับ กรตอออกประกาศขอให้ผู้ถือหุ้นของ TNL นะครับหรือว่าบริษัทธนุรักษ์จำกัดมหาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นในวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับเนื่องจากว่า TNL นั้นจะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงบุคคลในวงจำกัดหรือว่า PP นะครับกับทางบริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนและหรือบริษัทย่อยในกลุ่ม BTS นั่นเองครับ สืบเนื่องจากที่ประชุมของทางเทนเอลนะครับได้มีมติเสนอขายหุ้นนะครับให้กับเ,เรื่องของการเสนอขายหุ้นกับกลุ่ม BTS ีเอสนี่ยจำนวนไม่เกิน87ล้านกว่าหุ้นนะครับมูลค่ากว่า2,800ล้านบาทจะนําเงินที่ได้ไปลงทุนในหุ้นบริษัทออกซิเจนแอสเซทจำกัดหรือว่า OA ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันนะครับจากผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือสหพัฒนาอินเตอร์โคดิ้งจำกัดมหาชนหรือว่า SPI มูลค่า4,700กว่าล้านนะครับแล้วก็มีการลงทุนในหุ้นอื่นของกลุ่ม BTS รับ คณะกรรมการ,รก T n l แล้วก็คณะกรรมการ,รกตรวจสอบเนี่ยเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายข้างต้นมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็มันทุนที่ได้เนี่ยเพียงพอต่อการขยายขอบเขตทำธุรกิจแต่ว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหรือว่า IFA ให้ความเห็นว่าแม้การทำเสนอขายหุ้นครั้งนี้นะครับสมเหตุสมผลเป็นไปตามกรอบการขยายธุรกิจแต่ราคาเสนอขายหุ้น PP ที่ราคา33บาท6สตางค์ต่อหุ้นไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าราคานั้นต่ำกว่ามูลค่าย,ยุติธรรมของที l นะครับที่ประเมินโดย IFA ที่44่บาท77สสตางค์ต่อหุ้น จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น p p ครั้งนี้ครับมาดูกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนครับ KJL นะครับหรือว่ากิจเจริญ engineering electric นะครับก็มีการรายงานนะครับเรื่องของรายได้ครับหลังจากที่เข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับโดยผู้บริหารนะครับของ KJL ครับออกมาเปิดเผยนะครับ ว่าภายหลังจากการเข้ามาซื้อขายนะครับในตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็เห็นนะครับออทุนที่ไหลเข้ามาบริษัทจะนําเงินใหม่จากการระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจซึ่งผลประกอบการในปีนี้นะครับคาดว่าจะออทามไฮหลังจากผลประกอบการงวด9เดือนแรกของปีนี้มีรายได้รวมกัน758ล้านบาทโตขึ้นร้อยละ22ครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิ98ล้านบาทนะครับในไตรมาสสุดท,ท้ายของปีก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของอุตสาหกรรมด้วยคาดว่าจะช่วยหนุนผลงานในไตรมาสสเติบโตโดดเด่นนะครับแล้วก็ปีนี้แนวโน้มรายได้ทะลุเป้า1 0 0 0ล้านบาทเติบโตขึ้นมารอ1ด้2 0จากปีก่อนนะครับโดยแผนง,งานอีก3ปีข้างหน้าครับคือปี66ถึงปี68บริษัทคาดว่าจะมีรายได้เติบโตะปีละนะครับ1ยล1 1 0ถึงอยละ1 5และมีกำไรที่เติบโตะต่อเน,นื่องครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิด,ดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ